ขัดไงตอนอย่างเงี้ยพี่ถือมือเดียวไม่ได้จับรอบอ่ะลอยฮะเห็นไหมกด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 นะฮะแบ็กแอปเปอร์งัดอย่างเดียวไม่ต้องให้ลงโอ้เมื่อกี้มันจะเข้าปากนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันถือไว้เสร็จมันเดี๋ยวเตี้ยจูมอย่างเงี้ยแล้วมันท้อตามตูดนะเดี๋ยวพี่บนมาให้ท้อนมาข้างขวาแต่เมื่อทีเอ้าออกแล้วลงไปเลยแกอ่ะ6ต้องมีตัวเนี้ยต้องบอกว่าถ้าสังเกตคลิปตั้งแต่แรกนะฮะมันไม่ได้ออกเลยนะฮะช่วงแรกที่งัดนะครับช่วงตีตอนนี้มันไม่ได้ออกเลยจริงๆอันนี้ลูกใหญ่นะลูกคืบเลยแม่สมบูรณ์แบ็คแรปเตอร์1025นะครับของตัวใหม่ของปี2018นะครับน่าจะประมาณช่วงประมาณสิ้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวน่าจะได้ออกตลาดกันแล้วนะครับนี่เราก็มาเทสแล้วเทสอีกเทสไปเรื่อยๆเทสจนมั่นใจว่าผ่านได้ปลามันก็จะลำบากหน่อยปลดปลากันอย่างทนุถนอมให้สมเกียรติกับที่มันหกกว่าเกือบ7โลนะครับช่างกิปเปอร์โบก้าได้14ปอนด์ก็ประมาณ6โลครึ่ง6โลกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์เรือแป๊บนึงเดี๋ยวมาถ่ายภาพนิ่งกันนะฮะดูฮะเทียบกับกล่อง3080แค่ครึ่งตัว
จะกลับบ้านอยู่แล้วเนาะจะกลับอยู่แล้วเพื่อนๆรออยู่ที่แพแล้วเนี่ยมันไม่ยอมให้เรากลับอ่ะตอนแรกบอกว่าตีไปประมาณครึ่งค่อนชั่วโมงไม่หือไม่อือไม่ทั้งนั้นนะครับจนคนตีหัวร้อนกดแรตเตอร์ยัดกัน2คนตูมฟีดฟาสฟีดฟาสฟีดฟาสสุดท้ายไม่มีอาการพอมีอาการเสร็จปุ๊บก็ลุยเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกันนะครับโอเคเนี่ยต้องอุ้มยื่นนี่ด้วยถ้าอย่างนี้แจ่มนะ1 2 3 4 5 6 7เอาขวางได้มั้ยอย่างนี้เลยอ่ะขวางเลยอ่ะขวางแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายจากข้างล่างเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาพักฟื้นแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะปล่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบอกสำคัญมากๆเวลาช่วงปล่อยคอกถ้ารีบปล่อยเนี่ยเนี่ยปล่อยมันยับอากาศครับก่อนถ้ารีบปล่อยมากปานเพียมันขึ้นน้ำมาหายใจไม่ไหวตายครับมีตายเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นคือต้องเรารักที่จะตกปลาเราก็ต้องเข้าใจในธรรมชาติเขาด้วยเพื่อที่จะมีปลาอยู่กับเรานานๆเนาะน่าจะใกล้เคียงแข็งแรงอยู่ที่แข็งแรงเนี่ยแข็งแรงแล้วมันก็ลูกมันโตซะอย่างนั้นอ่ะมันโคตรสมบูรณ์เลยปลาตัวนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเขาไหวปุ๊บเขาจะไหวออกจากมือเองกดกล้องนิดนึงโอเคขอบคุณครับ